สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าครัวค่ะวันนี้จะพามาทำแกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกย่างนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีหน่อไม้มีปลาดุกย่างมีใบชะพลูนะคะเพื่อนๆใบชะพลูล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะหั่นหยาบๆค่ะแล้วก็พริกแกงนะคะเพื่อนๆพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะเกลือด้วยนะคะเพื่อนๆปลาดุกก็ย่างเรียบร้อยแล้วค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆนำหม้อตั้งน้ำแล้วก็น้ำเดือดนี้ก็ใส่พริกแกงได้เลยนะคะเพื่อนๆพริกแกงที่เราตำไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำล้างครบนิดนึงค่ะใส่ตะไคร้หางตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปเลยนะคะหางตะไคร้นี่เสียดายนะคะเหลือจากต้นตะไคร้ตะกี้ที่ตำพริกแกงก็เลยใส่ลงไปค่ะแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มไปแล้วนะคะเพื่อนๆต้มไว้แล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะก็ผงชูรสนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปลาดุกนะคะเพื่อนๆตอนนี้แกงก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆใส่ปลาดุกลงไปเลยนะคะปลาดุกย่างค่ะรู้สึกหม้อจะเล็กไปนิดนึงนะคะแกงไม่เยอะค่ะได้อยู่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลานะคะเพื่อนๆหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะถ้าไม่ใส่น้ำปลาก็ใส่กะปินะคะตามด้วยน้ำปลานะคะก่อนที่จะใส่น้ำปลาเพื่อนๆชิมก่อนนะคะตะกี้ในพริกแกงมีเกลืออยู่ด้วยนะคะตะกี้ชิมแล้วนะคะจืดนิดนึงนะคะหอมมากแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกรอบนึงใส่ผักใบชะพลูลงไปนะคะตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ใส่ใบชะพลูลงไปเลยค่ะแล้วก็กดให้จมนะคะหอมใบชะพลูค่ะแกงแกงง่ายๆนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ก็แค่เอาไปทุบๆนะคะเนี่ยทุบๆค่ะต้มน้ำทิ้งทุบๆแล้วก็ต้มน้ำทิ้งค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่น่าทานมากเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะมาค่ะมาแซ่บๆนำกันค่ะ